คุณผู้ชมครับมาถึงเวลาของหัวเขียวข่าวเด็ดที่อุดรธานีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเขามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละรอยพญานาคหัวเขียวข่าวเด็ดครับไปที่วัดศรีโพทองรัตนารามครับบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรอยประหลาดชาวบ้านเขาเชื่อสุดจิตสุดใจเลยพญานาคแน่ๆนักข่าวพญานาคนี่คือผนังวิหารพระองค์เจ้าองค์ใหญ่นะครับพระเจ้าองค์ใหญ่ครับขออภัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามีรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปฐุมาอยู่หน้าวิหารด้วยแล้วก็มีพระสามเณรชาวบ้านไปดูรอยคราบดินโคลนกันที่เลื้อยอยู่ตามพื้นแล้วก็ขึ้นผนังด้วยแล้วก็เลื้อยลักษณะเข้าไปในวิหารครับเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันใหญ่สามเณรอภินันชาวัดอายุ18ปีนะครับเป็นคนที่เจอรอยประหลาดนี้ท่านเล่าบอกว่าท่านบวชที่วัดมา6ปีแล้วนะครับซึ่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็เดินออกทำวัดเช้ากับเนนอีก2รูปนะครับระหว่างเดินคุยกันไปก็หันไปเห็นรอยอะไรก็ไม่รู้เห็นไกลๆที่ผนังนะครับที่ผนังวิหารพระองค์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ถ่ายรูปนะครับไปให้เจ้าวาดดูแล้วย้อนมาดูว่าให้แน่ใจว่าเป็นรอยพญานาคหรือเปล่าซึ่งตอนเห็นตอนแรกรู้สึกตกใจนะเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบนี้นะครับส่วนมากจะเห็นในโซเชียลมีเดียก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นพญานาคแน่ๆอย่างที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันค่ะคุณตาสมนะครับคุณตาสมพลอยแถมกลางอายุ70เล่าบอกว่าภรรยาเนี่ยน้องภรรยาน้องเมียโทรไปบอกแล้วก็ส่งภาพให้ดูรอยประหลาดนี้นะครับที่วัดในหมู่บ้านก็เลยมากับภรรยากับลูกสาวมาดูไว้เห็นกับตานะครับความเชื่อเรื่องพญานาคเชื่ออยู่แล้วล่ะพอมาเห็นรอยเนี่ยยิ่งมั่นใจเลยว่าพญานาคแน่ๆก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นรอยแบบนี้ที่บ้านโคกสว่างเหมือนกันแน่นอนครับเขาจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้จอมปลวกจอมปลวกมีเลขด้วยเคยเห็นไหมล่ะนี่ค่ะโอ้ยใหญ่นะชาวบ้านเรียกอะไรรู้ไหมพ่อท่านรอดพ่อท่านทองมีที่มาและที่ไปที่ไปและที่มานะชื่อนี้นะคุณผู้ชมพาไปก่อนเลยที่วัดคลองใหญ่หมู่ที่6ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่นะคะจอมปลวกเนี่ยเอาความสั้นยาวก่อนนะคะสูงสักประมาณ2เมตรฐานกว้าง 1.20 เมตรชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อท่านรอดพ่อท่านทองมีความศักดิ์สิทธิ์นะคนมากราบไหว้แล้วถูกรางวัลมาแล้วเฮ้ยหลัก10ล้านโอ้โห10ล้านคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คนก็มากันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคุณยายเจือคุณยายเจือเนี่ยอยู่บ้านใกล้กับวัดเนี่ยแหละค่ะมากราบไหว้อึ้งกันไปตามๆกันเลยค่ะครับพอมาถึงเนี่ยมาพบตัวเลขบนจอมปลวกเลขอะไรอ่ะให้ยายเขียนเองดีกว่ายายรีบจดใส่กระดาษเลยค่ะไม่รู้นะว่าคุณจะดวงดีได้เห็นหรือเปล่าที่ยายจดอ่ะคุณผู้ชมลองดูเองละกันทีนี้ถามว่าทำไมถึงชื่อว่าพ่อท่านรอดพ่อท่านทองคะอย่างนี้ในอดีตเนี่ยมีพระเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับหลังจากนั้นท่านก็มรณภาพละสังขารไปชาวบ้านเนี่ยก็นำสังขารของท่านทั้งสองคนเนี่ยนะคะมาจุดเผาตรงเนี้ยเวลาผ่านมา100ปีจุดที่เผาศพเนี่ยกลายเป็นว่าจอมปลวกเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นรู้ยังพ่อท่านรอดพ่อท่านทองนี่เป็นที่มาของชื่อนะคะไม่ใช่ว่าจอมปลวกขึ้นมาคล้ายกับใบหน้าทั้งสองท่านไม่ใช่นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นยังอ่ะตัวเลขอ่ะโอ้ไม่เห็นเลยดูเองแล้วกันนะคะส่วนที่สุรินทร์ถิ่นเมืองช้างแต่ไม่ดูช้างนะคะไปดูหลักกิโลเมตรจำลอง27มาแต่ไกลเลยนักเสี่ยงโชครายหนึ่งบอกว่าเดินทางมาจากลาดกระบังกรุงเทพช่วงหยุดยาวก็เลยพากันมาเที่ยวงานแสงสีเสียงงานมหกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีนะคะที่ตัวเมืองสุรินทร์นั่นค่ะพอดูงานเสร็จปุ๊บก็เลยพามากันที่หลักกิโลเมตรจำลองตรงนี้ละค่ะเฮ้ยจัดขึ้นใหม่เหรอทำมาใหม่ไปขอโชคขอลาบงวดวันที่16สิงหาคมนี้ไปหยิบลูกปิงปองด้วยปรากฏว่าได้เลข1ตัวเลขนั้นคืออะไรอ่ะเห็นไหมโอ้โหจางเหลือเกิน5เหรอ5 9 7หรือ9 9ก็ดูสคริปต์แล้วแต่ตาคุณผู้ชมแล้วกันแล้วครับคุณผู้ชมแล้วกันก็ดูสคริปต์ไปต่อเลยคุณผู้ชมวันนี้เหมือนจะมีการแฝงร่างองค์ลงเยอะเหลือเกินครับที่นครศรีธรรมราชนี่คำรามโฮกโฮกแบบนี้เห็นบอกว่าเสียงคำรามคล้ายเสือนี่เป็นระหว่างที่พราหมณ์เล็กเขาเหมนครับป้อนข้าวเหนียวดำให้กับลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูครอบครู
แล้วก็หุงข้าวเหนียวดำประจำปี65ที่วัดหน้าเขาเหม็นอำเภอช้างกลางที่นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านศิษยานุศิษย์สายมูเตลูจากทั่วภาคใต้เนี่ยมาร่วมพิธีกันเยอะเลย500คนเนี่ยซึ่งการหุงข้าวเหนียวดำในพิธีนี้จะมีการนำเครื่องยาสมุนไพรนี่ครับแล้วก็ว่านชนิดต่างๆ108ชนิดมาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ลงคาถาอาคมแล้วก็ป้อนให้ลูกศิษย์แจกจ่ายให้กับคนเข้าร่วมพิธีนี่ข้าวเหนียวดำแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับหลังเสร็จพิธีชาวบ้านไม่พลาดละจะส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์กันด้วยครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ดูง่ายอยู่นะนี่เป็นเลขอาหรับครับไม่ใช่เลขไทยลองเพ่งดูกันเอาเองไปต่อเลยที่บริเวณพุทธอุทยานเจ้าปู่ศรีสุโธบ้านบัวป่าจังหวัดร้อยเอ็ดคึกคักไม่แพ้กันนี่คนมากันคลาคร่ำเลยชาวบ้านไปขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมากันเยอะครับแล้วก็มีนางรำหรือว่าธิดา นาคีน้อยชื่อว่าน้องนับดาวน้องนับดาวอายุแค่7ขวบเดี๋ยวจะเห็นนะคุณผู้ชมน้องนับดาวเนี่ยแต่งชุดไทยสีแดงนี่รำอ่อนช้อยเลยครับร่ายรำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วยท่วงท่าที่มันอ่อนช้อยแบบนี้ยายของน้องนับดาวชื่อว่ายายสายฝนก็บอกว่าพาหลานเนี่ยมาเดินทางมาจากมหาสารคามมารำที่นี่ครับที่ร้อยเอ็ดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาส่วนชาวบ้านที่ไปขอโชคขอลาบก็พากันส่องหาเลขเด่นในอ่างน้ำมนต์ที่นี่ก็มีอ่างน้ำมนต์ครับเลขอาหรับเหมือนกันและดูง่ายด้วยคุณผู้ชมฮะเกาะตัวเป็นเลขชัดเจนแบบนี้เอาไปเสี่ยงกันละกันวันพรุ่งนี้16สิงหาครับค่ะไปดูเจ้าของบ้านที่กำแพงเพชรเขาไม่เคยเห็นงูจงอางตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเปิดออกมาจากฝากระโปรงนะจะเห็นงูจงอางยาวกว่า3เมตรอ่ะโอ้โหกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรครับจุดปางศิลาทองครับใหญ่ไหมล่ะใหญ่นี่ฮะจงอางตัวเบ้อเล่อเลยกำจะไม่มิดอยู่แล้วอ่ะครับผมที่ซ่อนอยู่ในฝากระโปรงนะฮะค่ะซ่อนอยู่ในฝากระโปรงรถกระบะทะเบียน6461กำแพงเพชรจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่423หมู่8ตำบลคลองลานพัฒนานะฮะโอ้โหกำไม่ได้ขนาดผู้ชายยังกำเกือบไม่มิดเลยนายพาพุ่งสากกลางอายุ82เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าระหว่างนั่งอยู่ในบ้านนะครับเห็นงูมันเลื้อยผ่านฟับเข้าไปตกใจดิไม่ตกใจได้ไงตัวขนาดนี้นะครับมันเลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ในฝากระโปรงของรถกระบะก็เลยแจ้งกู้ภัยนะครับแล้วแม่ทำไงแม่บอกแม่ก็นั่งเฝ้ามันไว้ดิไปที่อื่นไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่จับได้นะวัดความยาวโอ้โหเกือบ4เมตรแล้ว 3.75 โอ้ 3.75 เมตรครับสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับผู้พบเห็นบางคนบอกโอ้โหเกิดมาอายุเท่านี้ยังไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ้าวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาบ้านเลขที่ทะเบียนรถอะไรพวกนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแน่นอนโอ้โหแล้วงูตัวใหญ่ยาวขนาดนี้ถ้ามือผู้หญิงนี่ไม่มิดนะเออนี่ดูชายมือพี่ผู้ชายดิเออเนี่ยส่วนงูอีกตัวเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ9525นะครับชุมพรตัวใหญ่ไม่แพ้กันเขาบอกจอดอยู่ที่พื้นที่เขายกสำหรับล้างรถอ่ะอ๋อเดินชาแคร์นะใช่คนใช้ TikTok ครับเขาเอาคลิปมาโพสต์บอกข้อความบอกว่าเหมือนลุ้นมวยอ่ะนะครับในระหว่างที่พี่ๆ3คนกำลังจับงูตัวที่ออกมาจากฝากระโปรงเนี่ยฮะนี่ฮะคอมาแล้วนี่โอ้โหดูมันเหมือนจะโฉกไหมนะดุครับดุทีเดียวงูตัวนี้ค่ะอ่ะต่อกันที่เรื่องงูสิงโอ้งูชุมเหลือเกินงูชุมเหลือเกินนี่นี่มันเกี่ยวกันด้วยอ่ะมันเกี่ยวกันมันพอดรักกันครับคุณผู้ชมงูสิงคู่นี้นะฮะคนเข้าไปดูมันก็ไม่หวั่นค่ะหมาไปเห่ามันก็ไม่แยกจากกันครับนี่คลิปนี้พี่นรินทร์ชัยทองพันช่างเจ้าของร้านเค้กมะพร้าวสดที่ถนนเทศบาลดำริตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนำมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความบอกว่าโรงแรมมีไม่เข้ามันเป็นงูพี่แม่จะเปิดห้องกันเลยเหรอคือธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาเดาว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวผู้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับพี่นรินทร์ชัยเล่าบอกว่าหลังจากโพสต์นี้เนี่ยเห็นว่ามันแปลกดีอยากให้คนเห็นเพราะธรรมดาเนี่ยงูเนี่ยถ้ามันเจอคนแบบนี้มันจะรีบผ่าออกจากกันพี่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้น13สิงหาคมสัก4โมงเย็นได้นะครับออกไปเก็บข้าวเก็บของนี่แหละฮะเขาบอกว่าเชื่อเหมือนกันเจอแบบนี้โชคลาภต้องมานี่เราเดินทางมาถึงขั้นที่ต้องเดาเพศงูกันแล้วนะนะคะใครไหว้ศาสตร์จีนบ้างไม่ได้ไหว้ไม่ได้ไหว้ไม่เป็นไรเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ไหว้ศาสตร์จีนเข้าไปทอดปลาใช้กระทะถูกไหมทอดปลาต้องใช้กระทะพอกลับมาอีกทีเฮ้ยที่กระทะมีตัวเล็กนั่นไง
บรรพบุรุษให้โชคทันตาเห็นเลยค่ะเลขอะไรไม่รู้นะคะทอดปลาเอาไปไหว้กงพอตกเย็นจะเอากระทะไปล้างก็เป็นแบบนี้เลยแชร์แว็บดูเอากันค่ะดูเอากันค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะจบข่าวจบข่าวละจบได้จบแค่นี้เลยนะเออง่ายดีนะตัดจบชัดสั้นเลยส่องเลขจากอย่าไปพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวเลขเคลื่อนไหนๆมันใกล้16แบบนี้แล้วก็ต้องไปดูบรรดาเจ้าแม่เจ้าแม่ทุกคนแล้วก็นี่โอ้โหเจ้าพ่อจอมทัพคุณแม่อ๋อมสกาวใจกับเจ้าพ่อจอมทัพครับมาอีกแล้วภาพแอบสแตรกเราต้องใช้สมองกันเยอะอีกแล้วฮะเจ้าพ่อจอมทัพเนี่ยบอกว่าเป็นภาพไปเที่ยวสวนสัตว์กับเพื่อนๆแล้วจะเห็นสีม่วงสีม่วงนะคุณผู้ชมเลขเหมือนอะไรตัวกลางเนี่ย4ตัวท้ายเนี่ย1แต่ตัวหน้าไม่แน่ใจครับแล้วก็มีขีดน้ำเงินน้ำเงินด้วยนะไปต่อด้วยแม่น้ำหนึ่งครับส่งเลขรัฐบาลไทยบารมีอาจารย์ให้กับกลุ่ม VIP อีก1ชุดบอกว่างวดที่จะถึงพรุ่งนี้เนี่ย5ต้องมานี่5ต้องมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จับคู่ให้ด้วยดูไปก็มีเลขเหมือนกับเจ้าพ่อจอมทัพเหมือนกันพี่ดุยล่ะพี่ดุยพรันมาเหมือนกันโพสต์เล่าให้ฟังถึงความฝันว่ากำลังนำทหาร326นายไปทำศึกยุทธหัตถีแล้วชนะด้วยนะพี่ดุยเนี่ยแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองถือขวดสีเขียวครับขวดสีเขียวนั่นขวดอะไรพี่เบิร์ดฮะขวดอะไรเครื่องดื่มอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ๋อน้ำตาลสดเออน้ำตาลสดเขาบอกว่าถือไปทำศึกยุทธาถีด้วยน้ำตาลสดเออแต่ขวดนี้พี่ปุ้ยขุนอยู่ครับปิดท้ายที่เลขมหาทักษะครับของหมอไก่พอพาทินีแห่งไทยรัฐทีวีอ่ะดูแต่ละทิศเลยคุณผู้ชมฮะ